สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับมอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง IEV จากสวทช.ค่ะเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลดมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนายวิบูลย์กฤษศิรไทยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นประธานในพิธีรับมอบรถยนต์ไฟฟ้า IEV จากโครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลงระหว่างกฟผ.และสวทช.โดยมีดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.เป็นผู้ส่งมอบค่ะสำหรับทางด้านนายวิบูลย์ผู้ว่าการกฟผ.ได้ระบุว่ากฟผ.เล็งเห็นถึงความสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตอีกทั้งรถที่ผ่านการใช้งานมานานแล้วอาจจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกฟผ.จึงมุ่งมั่นผลักดันโครงการวิจัยรถไฟฟ้าดัดแปลงให้เกิดผลสำเร็จเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าใช้เองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะสำหรับการมอบในครั้งนี้นะคะก็เป็นรถยนต์ยี่ห้อนิสสันออเมล่าซึ่งถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบคันที่1ในโครงการวิจัยรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงระยะที่2จากจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น4คันหลังประสบความสำเร็จในการพัฒนารถยนต์ Honda Jazz ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบรุ่นแรกจากโครงการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่1และสามารถนำมาใช้งานได้จริงซึ่งโครงการนี้มุ่งพัฒนาดัดแปลงรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานมานานแล้วให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ชุดอุปกรณ์ดัดแปลง EV Kit ซึ่งถูกพัฒนาต้นแบบและกำหนดค่าอัตโนมัติต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยทำให้สามารถดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงและมีต้นทุนดัดแปลงถูกลงค่ะไม่เกินคันละ 200,000 บาทซึ่งไม่รวมแบตเตอรี่ซึ่งถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าปัจจุบันที่ยังคงมีราคาสูงถึงคันละ 3-4 ล้านบาททั้งนี้นะคะในปี2563กฟผ.ตั้งเป้าการพัฒนาให้เกิดศูนย์บริการดัดแปลงรถไฟฟ้าและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมพิมพ์เขียวให้กับบริษัทรถยนต์และอู่ติดตั้งเพื่อนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ให้มีระดับราคาที่ประชาชนนั้นสามารถเป็นเจ้าของได้ในส่วนของทางด้านดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.ได้ระบุว่ากฟผ.กับสวทช.มีความตั้งใจร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับประเทศไทยโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECส่งมอบรถยนต์นิสสันอัลเมล่าขนาดเครื่องยนต์ 1,200 ซีซีที่พัฒนาดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้ามีกำลังส่งออกสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ 61.86 กิโลวัตต์ซึ่งใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มประมาณ 12-15 ชั่วโมงณเครื่องอัดประจุแบบ normal charge หรือที่เราเห็นทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถอัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้า3เฟสโดยใช้เวลาอัดประจุเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นความเร็วสูงสุดไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ในระยะทางประมาณ150-200กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งด้วยความเร็วเฉลี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยทางสวทช.เองก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นจนสามารถนำมาใช้งานได้จริงบนท้องถนนนอกจากนี้ค่ะทางสวทช.ยังพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงค่ะครับในส่วนนี้นะครับเราก็พยายามที่จะปรับนะครับจากรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งใช้น้ำมันเนี่ยนะครับไปเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับส่วนที่ทำนี่มีทั้งหมด7ชิ้นส่วนหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็ตัว EEU รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับDC converter นะครับที่เป็นตัวหลักๆเลยที่เราปรับปรุงในระบบนี้ทั้งหมดครับครับในส่วนของการขับขี่นะครับเราทำความเร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งได้200กิโลเมตรนะครับที่ความเร็วเฉลี่ยที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใ
ชาร์จไฟก็อยู่ที่ประมาณ 12-15 ชั่วโมงก็จะเต็ม capacity นะครับอันนั้นเป็นส่วนของรถน้ำหนักรถอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับเนื่องจากเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปตอนน้ำหนักรถก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก200กิโลจากก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถที่เราคอนเวิร์ตมานะครับถ้าเทียบกับน้ำมันเนี่ยมันก็จะถูกกว่านะครับขณะนี้ถ้ารถน้ำมันก็กิโลละประมาณบาทนึงอันนี้ก็ประมาณสัก60ตังค์นะครับในแง่ของการดีไซน์ต่างๆก็จะเป็นการคอนเวิร์ตรถที่มีซึ่งอนาคตถ้าสมมติมีผู้ใช้แล้วไม่สามารถที่จะใช้รถน้ำมันได้เนี่ยก็สามารถคอนเวิร์ตได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะเปลี่ยนรถอะไรโดยตรงนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้งานในอนาคตแต่ข้อสำคัญก็คือเราได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ต่อไปข้างหน้าสำหรับอุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆสำหรับผู้ประกอบการไทยในอนาคตครับเราพยายามจะทำให้ราคาที่ผู้บริโภคเนี่ยไม่เกิน 200,000 และนี่คือไม่รวมแบตเตอรี่ในการคอนเวิร์ตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสได้มาลองเองอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดได้ขับจริงๆอะค่ะจะรู้ว่ามันนิ่มมากนุ่มมากและเงียบมากครับเงียบจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยนี่เราสตาร์ทรถอยู่หรือเปล่าที่สำคัญค่ะก็คือมันตอนที่เราขับอยู่เนี่ยระหว่างที่เราขับเนี่ยเรารู้เลยว่าพอเราเหยียบไปปุ๊บเนี่ยเขารักษาระดับอัตราการเร่งให้เรานั่นหมายความว่ามันปลอดภัยสำหรับคนที่จะใช้รถอะค่ะ คือบางคนไม่ได้ต้องการขับรถเร็วหรอกและสนิทเชื่อว่าในเมืองรถติดไม่มีใครอยากขับรถเร็วแม้แต่ตัวเองเป็นนักแข่งก็จะบอกว่าตามท้องถนนปกติก็ไม่มีใครอยากขับรถเร็วเพราะว่ามันเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีรถแบบนี้ค่ะรับรองได้ว่ามันปลอดภัย